รุยทิพย์พิเศษที่มันและฟินสุดๆไปเลยค่ะกับกิจกรรมแปลงโฉมเป็นสายลับกับละครสายลับลิปกอสงานนี้ช่อง3และบอสคาสนำโดยผู้จัดพี่หน่ออรุณโอชาพี่ไก่อัควุฒิคู่พระนางบอยปกรณ์น้ำตาลพิจักขณาพาสีผู้โชคดีไปปลุกคิตะคิวชูชิโมโนเซกิที่ประเทศญี่ปุ่นถึง4วัน3คืนชอบกินเที่ยวไม่อั้นสวมกิโมโนชมเมืองโบราณอากาศดีงามแถมมีกิจกรรมมากมายมาเสิร์ฟแบบใกล้ชิดสนุกแฮปปี้ตลอดทริปจนอยากให้แฟนๆช่อง3มาร่วมกิจกรรมละครกันเยอะๆรับรองว่าได้สนุกอร่อยกันแบบนี้แน่ๆค่ะตอนนี้พวกเราทั้ง5คนนะฮะแล้วก็ผู้โชคดีด้วยอยู่ที่ปราสาทโคคุระที่เมืองคิตะคิวชูนั่นเองปราสาทแห่งนี้นะครับผมก็จะมีอยู่ในสายลับลิปกลอสสำหรับพวกเรานะฮะเรียกได้ว่าจัดเต็มมากค่ะทั้งเที่ยวทั้งกินแล้วก็รวมถึงได้ศึกษาวัฒนธรรมของทางญี่ปุ่นด้วยนะคะและถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็เชื่อว่าผู้โชคดีแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันที่ชนะในครั้งนี้เนี่ยจะต้องแบบว่าสนุกไปกับพวกเราแน่นอนค่ะแฮปปี้แน่นอนอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ต้องบอกว่าต้องขอบคุณ